ครับกับสนุกคิดสเก็ตข่าวจริงๆแล้วเนี่ยยังไง พี่ตั้งใจว่าพี่จะหาแม่มะลิแม่มะลิมาจากเขาดินไงแล้วอย่างที่ภาพที่พี่ไปหามาเนี่ยแม่มะลิหลับใส่ซึ่งแบบพี่ก็เสียใจมากอ่ะแล้วไม่เป็นไรเขาบอกว่านอกจากแม่มะลิแล้วที่มาจากเขาดินเนี่ยมีทั้งพังจิ๋งก็มีทั้งตาหวานตาหวานที่นี่เลยคิวราฟแค่ตัวนี้นะแต่ว่าอยู่ตรงโน้นก็เลยพามาดูขั้นเวลาไปก่อนแต่ว่าเรื่องแรกเดี๋ยวพาไปดูหน่วยเก็บกู้วัตถุไม่ใช่ระเบิดอ่ะเราเรียกว่าเป็นผลิตภัณฑ์จากม้าเราไปกันที่ศรีสะเกษไหมฮะม้านั่นเองนะคะเอาไปดูกันค่ะอะไรเยอะเนี่ยอันนี้ที่ตรงนี้เลยลูกเลี้ยมาเลยเลี้ยเลยเอาเลี้ยไปที่วัดสำโรงเกียรติครับอยู่ที่อำเภอขุนหารคุณคมสังวงในอำเภอขุนหารก็มาเป็นประธานเปิดหมู่บ้านท่องเที่ยวโอท็อปณวัดวิถีงานนี้มีอะไรก็ต้องขนมาโชว์กันโดยเฉพาะเรื่องของกิจกรรมครับและหนึ่งในการแสดงที่ขนมาให้ชมกันวันนี้ก็เป็นนี่เลยครับมาแล้วครับฮิ้กับหนุ่มคาวบอยกลุ่มนี้ครับเป็นม้าของคุณครูโรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติปกติแล้วใช้ม้าในการบำบัดรักษาเรียกกันว่าอาชาบำบัดกับน้องๆ นักเรียนน้องๆเด็กพิเศษนี่แหละครับจบไปหลายรุ่นแล้วส่วนที่มาวันนี้เป็นกลุ่มพี่เลี้ยงครับที่คอยช่วยคอยสอนครับไม่ได้ขี่มาให้ดูเฉยๆคำเท่นะเขาบอกการแสดงก็มีเหมือนกันอย่างนี้ครับป้าแซ่บนหลังม้าแต่บอกเลยว่ากลุ่มนี้ครับแสดงจบแต่งานยังไม่จบครับเพราะว่ายังมีหน้าที่ที่ยิ่งใหญ่รออยู่ใช่เลยครับแสดงเองเก็บที่ม้าเองนักเลงพอครับโอเคโอเคเย้โอ้ทำไมพี่สอนให้น้องม้าเขาเก็บเองเนาะจะได้ไม่มีปัญหาไม่ต้องมีเวรมาคอยเก็บทุกทีหลังเก็บเองแบบนั้นอันนี้เราอยู่กับอะไรข้างห้าสีเป็นญาติสนิทของกฤษดาเลยนะคะเนี่ยเหมือนเหมือนกันเป๊ะมากเมื่อสักครู่นี้เป็นเรื่องของการเก็บใช่ไหมเรื่องต่อมายังเก็บอยู่นะคะเป็นการเก็บวัชพืชของจิตอาสาที่จังหวัดสมุทรสงครามไปชมกันค่ะไปที่อุทยานร.2 อำเภออัมพวาค่ะท่านผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสงครามพลตำรวจตรีอาทิชาเปาอินมอบหมายให้กับตำรวจจิตอาสาช่วยกันเก็บวัชพืชในคลองบริเวณอุทยานโอ้โหมีให้เก็บเพียบเลยนะคะแบบนี้เครื่องไม้เครื่องมือต้องพร้อมไม่ต้องห่วงนี่เลยค่ะเครื่องมือที่ว่าหาได้ทำบ้านนะคะคือใช้ตะแกรงพัดลมเก่าต่อกับด้ามไม้พายประกอบง่ายๆแบบนี้อ่ะทีนี้ไปดูการใช้งานค่ะโอ้จ้วงทีได้มาอย่างเยอะเลยค่ะเอาเลยครับเรื่องต่อมาไปดูเรื่องอะไรหมอกจางๆติดควันไม่แน่ใจใช่ไหมไม่แน่ใจหมอกไปดูไม่รู้หมอกหรือควันเหมือนกันเดี๋ยวผู้ชมไปดูกันไม่รู้หมอกหรือควันที่ไหนอ่ะเลยไปเลยอีกแล้วหมอกไปเลยไม่ถึงสักทีที่สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติกุดป่องอำเภอเมืองครับท่านพ่อเมืองเลยคุณชัยวัฒน์ชื่นโกสุมแถลงข่าววันที่23ธันวาคมนี้ยาวไปจนถึง22มกราคมปีหน้าที่สวนสาธารณะแห่งนี้เดี๋ยวจะมีกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเทศกาลศิลปะสายหมอกและดอกไม้เมืองเลยครับดังนั้นวันนี้นำมาให้ได้ชมเป็นน้ำจิ้มกันก่อนบอกว่าสวนมีแล้วดอกไม้มีแล้วกำลังบานสะพรั่งเลยหมอกล่ะมีไหมท่านบอกมีหรือจะทำไม่ได้ว่าแล้วก็เสกหมอกเลยครับอยากได้เอาหมอกมาแล้วก็นี่ทีมงานสเก็ตข่าวอยากรู้ครับว่าหมอกมาได้อย่างไรขอไปดูเบื้องหลังกันนิดนึงอ๋อมาจากเครื่องฉีดพ่นเพื่อที่กำจัดยุงนี่แหละครับแล้วพอฉีดจุดนี้เสร็จครับทีมงานรีบหอบเจ้าเครื่องนี้ครับนี่ครับไปกัน2คนไปอีกจุดหนึ่งถามว่าจะไปไหนเขาบอกอีกจุดหนึ่งก็ต้องการหมอกอยากได้บรรยากาศตอนปล่อยขบวนจักรยานดูสิครับเหมือนออกมาจากม่านหมอกเลยสวยไหมครับโอเคโอเคเอากิจสดาอีกแล้วเนี่ยแหมตอนนี้ผมเป็นหลายอย่างจังฮิปโปก็เป็นลิงก็เป็นนี่ให้เป็นฮิปโปอีกแล้วเธอเป็นทุกอย่างในใจพี่นะคุณผู้ชมเรื่องเมื่อกี้เนี่ยเขาบอกหมอกก็ได้แถมที่สำคัญนอกจากได้หมอกแล้วไม่มียุงด้วยดีดีนะเรื่องต่อมานะคะหลายๆคนอาจจะไม่รู้ค่ะว่าการที่เราบริจาคปฏิทินเก่าเนี่ยนะไปทำอักษรเบลได้อย่างไรไม่รู้ไปดูกันที่จังหวัดนนทบุรีค่ะไปดูกันเร็วไป
ไปกันที่มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์นะคะกองบังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์พร้อมด้วยจิตอาสาค่ะนำปฏิทินเก่ามามอบให้กับมูลนิธิมาทั้งทีเนี่ยต้องขอดูขั้นตอนการผลิตหนังสืออักษรเบรลที่หลายคนสงสัยนะคะว่าจากปฏิทินเก่าเอามาทำได้อย่างไรไปฟังพลตำรวจตรีวรวัฒน์วัฒนครบัญชาผู้บังคับการปคม.ท่านฟังมาสดๆร้อนๆขออธิบายต่อจากสิคะท่านความเข้าใจเราผิดตลอดว่าปฏิทินเก่าเนี่ยสามารถมาทำอักษรเบรลได้จริงๆทราบจากท่านผอ.เนี่ยก็คือนำมาจำหน่ายเพื่อเอาเงินมาผลิตอีกทีซื้อกระดาษมาครับไม่เป็นไรถ้าเกิดว่าไม่มีปฏิทินจะบริจาคเป็นเงินก็สะดวกดีเหมือนกันใช่สะดวกแบบไหนทำแบบนั้นได้เลยนะคะเรื่องต่อมาคุณผู้ชมเดี๋ยวพาไปดู2แถวยุค 4.0 ยังไงไอ้จะมามีแค่ที่นั่งเนี่ยมันไม่พอแล้วเดี๋ยวนี้แอร์ก็ต้องมี Wi-Fi ก็ต้องให้บริการโอ้โหสุดยอดไฮโซขนาดไหนไปดูกันสิครับบอกกับเราเลยไฮโซไปลูกที่2แถว2แถวอีกแล้วเหรอเคลื่อนตัวไม่ไหวแล้วล่ะอ้าวก่อนจะนั่งรถ2แถวเนี่ยเดี๋ยวต้องไปที่ท่ารถกันก่อนไหนว่า2แถวไฮโซที่ว่าก็เห็นมีแต่รถธรรมดาพวกรถเมล์รถ2แถวแบบเปิดกว้างแบบนี้มาแล้วครับโน่นไงครับคันสีขาวหมายเลข19ที่เขียนเลขไทยเห็นมาแต่ไกลนู่นแล้วครับดูเผินๆบอกเหมือนรถ2แถวทั่วไปใช่ครับแต่ว่าพอเดินเข้าไปใกล้ๆทำไมปิดทึบแบบนี้เพราะเขาเป็นรถปรับอากาศครับนี่ไงครับแอร์เย็นฉ่ำเลยไม่ได้มีแต่แอร์นะครับเขาบอกมี Wi-Fi ให้เล่นฟรีด้วยเรื่องของความปลอดภัยก็บอกหายห่วงเหมือนกันเพราะว่าติดกล้องด้านหลังครับเห็นหมดใครจะขึ้นคนจะลงไม่มีทางที่จะออกตัวตอนคนกำลังขึ้นหรือลงแน่นอนถามคุณสรชัดคงเดชเจ้าของไอเดียนี้สักหน่อยทำไมถึงคิดติดแอร์ครับพี่ลพบุรีเราเนี่ยเป็นเมืองร้อนใช่ไหมครับเมืองร้อนส่วนใหญ่เนี่ยนั้นเราต้องการความสบายในการเดินทางเป็นชื่ออย่างเช่นรถไฟฟ้าก็อยากมีเป็นรถปรับอากาศแอร์ใช่ไหมครับอ๋ออากาศร้อนนี่เองแต่เชื่อไหมครับคุณผู้ชมนอกจากอากาศจะเย็นมีอินเทอร์เน็ตให้เล่นฟรีแล้วอีกหนึ่งประโยชน์ที่ชาวลพบุรีเขาคอนเฟิร์มว่าช่วยได้จริงเรื่องอะไรครับน้องครับป้องกันลิงโอเคโอเคเย้โอ้โหประโยชน์ข้อหลังเนี่ยบอกเลยนะว่าถ้าไม่ใช่คนเมืองลพบุรีเนี่ยไม่มีทางจะแบบได้ใช้ประโยชน์และเข้าใจอย่างแท้จริงคนลพบุรีเท่านั้นจะเข้าใจเรื่องนี้นะคะและสนุกที่สุดในข่าวเรื่องต่อมาเป็นเรื่องของคนที่ต้องแบบอาชีพอย่างพี่อ่ะอาชีพอย่างพี่นางแบบนายแบบอ่ะทำไมเขาต้องรู้ว่าต้องรู้วิธีการโพสซ้ายโพสขวาต้องรู้หลอกไปที่ปัตตานีค่ะรู้เลยว่าเราจะโพสไงอันนี้มันเรียกอะไรอ่ะกูอำเภอเมืองปัตตานีจัดงานเลี้ยงปีใหม่ให้กับข้าราชการเจ้าหน้าที่ในสำนักงานค่ะนำโดยคุณอดุลหมิ่นเซนในอำเภอเมืองปัตตานีบรรยากาศสนุกสนานเลยค่ะแถมมีการขอถ่ายภาพกับนายอำเภอที่มารับตำแหน่งเป็นที่ระลึกแต่จะถ่ายภาพธรรมดาโลกไม่จำต้องแบบนี้แบบนี้และแบบนี้ท่าเต่างอยก็มานะคะและสุดท้ายถามว่าท่าเก่งของนายอำเภอคือท่าอะไรท่านทำท่านี้โอ้โหเรียกเสียงฮาทั้งงานเลยค่ะโอเคโอเคโอเคเย้นายเธอคะนายเธอคะท่านี้คือแบบต้องการจะบินหรือเปล่าคะท่านคะเอาส่งท้ายสรุปพิสเกตข่าวคุณผู้ชมครับเดี๋ยวพาไปที่จังหวัดนครสวรรค์ด้ากับมันจะเข้าโบสถ์ปรากฏว่ามันไม่พร้อมอ่ะมันต้องรอรออะไรอ่ะหลวงพ่อก็มาแล้วหน้าก็มาแล้วแต่ที่ยังไม่มาคืออะไรไปดูกันสิครับต้องรู้ขนาดนี้เลยเหรอพิสดาที่วัดผู้ช้างล้วนครับที่วัดนั้นมีพิธีอุปสมบทก็รำมาเรื่อยๆปรากฏว่าพอมาถึงซุ้มประตูก่อนที่จะก้าวเข้าไปในบริเวณโบสถ์ครับอยู่ดีๆดนตรีหยุดซะอย่างนั้นนะครับเอาถามว่าทำไมเขาบอกต้องหยุดก่อนเพราะว่ารถเครื่องเสียงนั้นเข้าซุ้มประตูไม่ได้ทีนี้ก็ต้องค่อยแกะออกมาทีละชิ้นอาศัยแรงคนละไม้คนละมือรวมไปถึงคนขับรถเองด้วยครับใช้เวลาร่วมๆ20นาทีครับขนาดตัวคนขับเองยังต้องขนาดนี้เลยครับดูครับกว่าจะลอดเข้าไปในซุ้มได้
เรียกว่าพอลอดซุ้มประตูไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยเสียงนางรำกรี๊ดกันระงมวัดเลยก็รำกันได้ต่อไม่รอแล้วจ้าบอกเลยบ้านเราเมืองเรานี่ถ้ารถเครื่องเสียงไม่เข้าไม่สนุกถึงแม้ว่าพระอุปัชฌาย์จะมาแล้วก็ยังบวชให้ไม่ได้นะเพราะว่าต้องรอขบวนแห่นะฮะใช่ค่ะคุณอานะคะมุกเดสเก็ตค่ะสนุกฮาแน่นอนเดี๋ยวเราไปชมตัวอย่างกันค่ะเครียดอยู่หายเครียดเลยโอ้ยโน้น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 ไม่เข้าไปเลย